พี่จำบ้าน11แล้วสาดมากกว่าเดิม1แต้มไอโตมานี่เลยที่ไหนจะไปประชุมอ่ะนั่งเก้าอี้ดีๆจบกับโอเวอร์จบกับโอเวอร์ผมไม่อยากมีไอตอซื้อเวลาฟาร์มลงกลางน้ำของโอเวอร์ป่ะขายให้ 90M 24ชั่วโมงมันเอาไปตอนไปนั่งด้วยแล้วแถมได้มั้ยพี่แถมเวลามึงไปดูมาใช่ไหมไอสัตว์มึงดูมาใช่ไหมไม่ไม่ได้ดูพี่ก็รู้ผมไม่ยุ่งอยู่แล้วเรื่องนี้ตีไข่แตกเดี๋ยวขอคิดก่อนนะเวลาอาวุธมึงก็เยอะแล้วจะเอาไปทำอะไรอ่ะให้แก๊งอาวุธไม่ประสบการณ์ประสบการณ์มันต่างกันอยู่แล้วพี่ถูกไหมมันก็ไม่โอ้ไม่ต่างหรออาวุธมึงเยอะอาวุธมันก็ช่วยได้เดี๋ยวว่ากันแล้วกันเดี๋ยวถือว่าอาจจะมีให้อยู่2ชั่วโมงอะไรเงี้ยเดี๋ยวเสนอคุณดีให้เสนอคุณดีได้ครับพี่เสนอคุณดีแล้วก็ถ้าจบกับพี่นี่ขอพักแบบสักเดือนเลยนะพี่ครับจะให้เวลาผมได้ลงด้วยนะครับเพราะปัจจุบันผมยังไม่มีเวลาได้ลงเลยไม่ก็เอาเป็นอย่างนี้สิถ้าเกิดว่าเจ้มันไม่เอาเป็นฟาร์มโดมก็ได้นี่ใช่ไหมมันเอาเป็นโปรเทคก็ได้นี่หรือเปล่าใช่แต่ทุกคนเขาเลือกฟาร์มโดมเพราะว่าโดมมันคุ้มกว่าชั่วโมงหนึ่งมันทำมูลค่าได้ตั้งกี่ล้านและแบบอันนี้แค่คนเดียวนะแล้วถ้าแบบว่าทำทั้งแก๊งอ่ะมันมากกว่านั้นอยู่แล้วอ่ะมูลค่าที่เสียไปอ่ะนี่ถึงบอกไงว่าถ้าจะฟาร์มโดมอ่ะให้แบบคำนวณการทำการฟาร์มดีๆเอออยากถามหน่อยวันนั้นไปฟาร์มกันอีท่าไหนทำไมแคทถึงมาบอกกูว่าฟาร์มกันไม่คุ้มวันล่าสุดนะพี่ระบบฟาร์มด้วยป่ะเนี่ยไอคอนไม่ใช่ระบบฟาร์มใครเป็นคนวางไอที่วางอ่ะผมอ่ะแพลนไว้ให้เขาแล้วว่ามันต้องฟาร์มอะไรถึงจะคุ้มว่าผมคิดไม่แล้วแต่เหมือนอันเนี้ยเขาอยากลองแล้ววันนั้นมันมีคนเหม่อด้วยแหละพี่ก็เลยแล้ววันนั้นเขามาพูดกับกูว่าไปฟาร์มไม่คุ้มกูงงเลยเขาบอกไปฟาร์มได้เท่านี้เองกูก็เลยบอกไปว่าวิธีการฟาร์มมันควรจะเป็นยังไงวันนั้นมันช่วงเทสไงพี่เทสวันคือเทสโดมวันแรกอ่ะก็คือเมื่อวานอ่ะแล้วเนี่ยวันนี้มาเจอพี่อีกแล้วยังวันนี้จริงๆต้องลงโดมแล้วเนี่ยเฮ้ยก็เดี๋ยวค่อยลงเก็บเวลาไว้เวลามันไม่บูดหรอกเก็บไว้เดี๋ยวเราเจอกันก่อนเดี๋ยวเผื่อได้ไปลงเวลาเดือนหน้าได้เดี๋ยวพี่ล็อกคิวให้เลยก็อาจจะได้ลงก็ได้นะคอนเนอร์ชอบหัวแก๊งว่ะกูไม่แปลกใจเลยคุณดีโอวีเขาติดใจหัวแก๊งคุณหัวแก๊งมากนะคอนคุณดีเนี่ยเขาติดใจคุณมากนะเขาพูดถึงคุณให้ผมฟังบ่อยมากแต่ผมก็ไม่รู้ชื่อสักทีเขาไม่น่าหมายถึงผมนะครับแต่ถึงหมายถึงใครล่ะถ้างั้นไม่แต่เราคุยกับคุณดีใช่ไหมล่ะที่คุยบ่อยๆเนี่ยไม่ใช่ครับอ๋อเป็นแบ็คเปล่าเป็นแบ็คใช่ครับอ๋อแบ็คคุยบ่อยนะแต่เขาออกไปแล้วครับพี่เขาเพิ่งออกครับเพิ่งออกไปนี่คือออกไหนออกแก๊งใช่ครับอ้าวทำไมออกอ่ะเขาจะไปเดินเส้นทางใส่เขาครับอ๋อโอเควันนี้หกโมงเย็นโอเคเดี๋ยวเราว่ากันถ้าอยากโทษนะครับโทษคุณดีนะครับอย่าโทษผมไม่เกี่ยวครับถ้าไม่เชื่อดูสตรีมย้อนหลังได้เลยครับ ผมขับผ่านหน้าบ้านซาวเวียผมกูไม่เอาดีกว่ากูทำไม่ลงไหมเนี่ย คุณดีก็เถิดคุณดีเออนะก็ตามนั้นละกันเดี๋ยวจะได้มีประสบการณ์เยอะๆครับผมถือว่ามหาประสบการณ์ครับถือว่ามหาประสบการณ์เราอย่าไปซีเรียสครับอันนี้กระชับมิตรขำๆไม่ได้เครียดแค้นอะไรกันอยู่แล้วกระชับมีดขำๆแม็กพรมแดงก็ลองคุยกับพี่ดำพรุ่งนี้ดูก็ได้มีเวลาให้คุยอยู่แล้วเออลองคุยดูเดี๋ยวรับพี่ดำมาเดี๋ยวผมลองคุยก็ได้เออแต่มึงมาเชียร์แดงก็เยอะนะไม่น่าแม็กพรมแดงเยอะพี่ไม่เยอะไม่เยอะไม่เชียร์เลยเกือบ10ไม่เยอะไม่เยอะก็เชียร์เลยเกือบ10เล่มไม่สับเป็น10เล่มไม่ถึง10ไม่ถึง10โถไอ้เหี้ยไม่ถึง10กูเห็นถือกันบานเยอะมากครับผมโดนน่วมเลยครับซาเวียเนี่ยโลลิโกโหกับพี่อย่าไปเชื่อเดี๋ยวว่ากันซาเวียวันนี้6โมงเย็นเออซาครับขอบคุณครับซาเวียครับผมได้ข่าวมาว่าซาเวียซื้อรถต่อพี่เฉินใช่ไหมไม่ใช่ครับอ้าวไม่ใช่หรอไม่ใช่ครับอ้าวเฮียข่าวปลอมมึงโกหกป่ะเนี่ยคอนมึงโกหกป่ะเนี่ยคอนผมจะโกหกพี่ทำไมอาทิตย์หน้าหรือเปล่าผมจะเอาที่ไหนมาซื้อพี่ไอ้น้องเอ็มมันโกหกอันนี้มันยิ้มอยู่พี่ดูโอ้โหพี่ใครจะไปซื้อน้องเอ็มไม่รู้หรอกไม่รู้หรอกว่าใครซื้อไม่ซื้อเขาโกหกบอกเขาไม่เถอะเดี๋ยวไม่แพงเขาตัดหน้าผมพี่เขาตัดหน้าผมพี่ว่าโถไอสัตว์มึงไม่ซื้อหรอกไอเหี้ยมึงพูดไปงั้นแหละมึงเติมแต่กาชาไอเวนเจ๊ครับ
ก็เดี๋ยวพอดีเลยนี่ไงได้รถใหม่ก็เดี๋ยวมาเทสกันพอดีเลยได้ลองอุ้มก็ก็เลทหน่อยได้ไหมล่ะพี่รอเทสรถก่อนอะไรก่อนไปเดี๋ยวลองเดี๋ยวบอกพี่ดำให้ถ้างั้นเดี๋ยวบอกพี่ดำให้ว่าอาจจะขอเลทหน่อยหรืออะไรยังไงแต่ถ้าขอเลทก็ซาเวียร์ก็ต้องพกบูเยอะๆหน่อยนะเพราะว่ามันจะได้จบภายในวันเดียวไงเอาก็ถ้าขอเลทไงใช่พี่ไม่คือพี่จะให้รถไปเล่นแบบทั้งไลน์ดูไว้เลยนะเอาก็เอ้ยแค่เทรดรถไม่น่านานมั้งเราเป็นลายดูไว้อยู่นะใช่พี่รถเป็นลายดูไว้นะพี่มันแก้สติ๊กเกอร์ออกไม่ได้เหรอเดี๋ยวผมไปยุพี่ชนดีกว่าพี่เฉินรถโดนยิงครับพี่คุณเลยเนี่ยทำแน่ไม่ต้องห่วงกูกับเขาเจอกันอยู่แล้วไม่ต้องห่วงหรอกไม่ต้องไปยุหรอกยุไม่ขึ้นหรอกตอนเนี้ยดำกับขาวยังไงก็เจอกันตังมีแค่เรื่องแก้สติ๊กเกอร์อะไรเงี้ยมันน่าจะไม่ทันนะพี่เพราะเหมือนต้องรอทางเขาเดือดทางหลังบ้านอ่ะก็เรื่องทั้งไลน์ดูไว้ก่อนได้ตั้งแต่ไม่รู้ว่ามันในร้านมันจะถอดได้เลยไหมพี่อาจจะถอดได้นะอาจจะถอดได้นะแต่ไปไลน์นั้นแหละพี่เผื่อแบบเผื่อพี่มีอะไรเพิ่มอะไรเงี้ยอะไรนะผมก็ขับทางไลน์นั้นแหละพี่เราก็ไม่เป็นไรกูรู้อยู่แล้วว่าโซลมึงถือยังไงกูอัพเต็มไม่ใช่ผมไม่ถือไม่รู้อ่ะแต่แก๊งมึงถือแน่นอนใครถือก็ไม่มีค่าเท่าเดิมใครสื่อก็คนนั้นแหละน่าจะถอดได้นะน่าจะถอดได้น่าจะถอดได้ครับพี่ถอดได้น่าจะถอดได้ทะเบียนเปลี่ยนได้ไหมครับเปลี่ยนได้ครับเปลี่ยนได้อย่างพี่ดำซื้อแท็กมาก็เปลี่ยนได้ครับเปลี่ยนได้แต่เหมือนจะเสียค่าทะเบียนสูงอยู่นะเท่าไหร่ล่ะครับที่พี่ดำใส่เป็น DOV เห็นว่าจ่าย4ล้านมั้งค่าทะเบียน1แล้วก็ค่าตัวอักษรอีก3เห็นว่านะแต่ผมไม่ชัวร์นะว่ายังไงนะผมไม่ได้ถามแกแต่ถ้าพี่คุยกับพี่ดำแล้วแบบแกใจเย็นใช่ไหมพี่วันที่2อ่ะเดี๋ยวมาพร้อมป้ายทะเบียนใหม่ลายใหม่เลยโอ้กูว่าไม่น่าว่ะไม่น่าเรื่องอื่นแกใจเย็นนะแต่ถ้าเรื่องนี้ไม่น่าใช่เรื่องนี้ไม่เย็นเรื่องอื่นแกเย็นมากเย็นจนบางทีกูก็หุ่นหิดอ่ะแต่เรื่องนี้แกก็ร้อนจนกูหุ่นหิดเหมือนกันบางทีเรื่องนี้ไม่ค่อยเย็นว่ะเดี๋ยวก็ลองเดี๋ยวแกมาก็ลองคุยกับแกอีกทีนึงก็ได้ถ้าอยากคุยนะถ้าอยากจะคุยแต่ถ้าให้กูพูดตรงนี้ก็กูว่าแกคงไม่เปลี่ยนใจแน่นอนจากที่ผมรู้จักแกมาผมก็คิดแบบพี่แกไม่เปลี่ยนใจแน่นอนแกตัดสินใจไปแล้วก็คือตัดสินใจเลยไม่เป็นไรหรอกคอนเนอร์ก็ตามนั้นเลยกูสงสารหัวแข็งว่ะโอ้ยเอาครับถือซะว่าหาประสบการณ์แล้วกันอย่าไปซีเรียสเลยไม่ได้เครียดแค้นอะไรกันอยู่ละเรื่องของขำพอดีผมได้เทสคนเข้าแก๊งใหม่ด้วยอีสปอร์ตของลูกี้ไงไมกี้อ่ะพี่ตึงน้องตึงน้องมันตึงโอ้พี่ไม่อร่อยใช่ไหมไม้ไม่ตึงพี่ไม่ตึงไม้ลงมาก่อนไม้อย่าร้อยอย่าร้อยกูหาคนเข้าแก๊งอีกสักคนนึงก่อนรู้จะหาเพชรในตมเจอหรือจะเจอในตมก็ไม่รู้อีกทีอ่ะคนรอยืนอยู่ด้านหลังแล้วครับเอาแบ็คไหมครับพี่เอาแบ็คปะปักแบ็คไปได้ไหมครับทำไมอ่ะแบ็คเขาจะไปเดินสายเขาแล้วไม่ใช่เหรอทุกคนแบบคนหลังมันมาสมัครอยู่อ่ะพี่ฮะทำไมอ่ะคนชื่อแบ็คซาเวียร์หน่อยได้ไหมครับอ้าวทำไมพร้อมเนี่ยนะคือเดินพร้อมใจพร้อมครับแต่ไม่มีเวลาเล่นใช่ไหมเวลาก็มีให้ครับแล้วอ้าวแล้วทำไมไม่อยู่ซาเวียร์วะเขาจะได้ไปหาประสบการณ์เยอะๆครับโอ้ให้เขาไปหาเดินทางสายเขาดีกว่าที่เราพูดตามที่เราบอกก็แหละถ้าพี่อยากได้ตัวซามูอ่ะพี่จะรู้ว่าพี่จะรู้อ่าฮะรู้ว่าอ่ะไม่พูดล่ะอ๋อไม่ถึงว่ากระถินจะมาเพียบเลยครับทำไมฮะแบกกระถินเยอะถ้าพี่อยากได้ตัวซามูก็พี่ลองชวนแบกเขามาเล่นกับพี่ก็ได้พี่คุณทำไมวะทำไมถึงแปลกๆวะทุกครั้งคนนี้แปลกๆทุกครั้งที่ซามูอะเทน่าทักหาผมก่อนเลยทุกครั้งที่ซามูคือเหี้ยอะไรวะของงานอ่ะพี่อ๋อป้นน่ะเหรอใช่อ๋อเขาป้นยับเลยเหรอเอ้าเฮ้ยในกูรู้ป่ะเนี่ยนั่นแหละครับพี่อะไรสัตว์นั่นแหละครับพี่เผื่อพี่อยากได้ตัวซามูโอ้ไม่เอาซามูเต็มแก๊งอ่ะแก๊งกูอ่ะขอแค่มันรอกูไฟเขียวอย่างเดียวอ่ะไอ้พวกเครียดอ่ะนี่ไม่รอไฟเลยนะครับโอ้ยไม่ได้หรอกมันอยู่กับผมไม่ได้หรอกอยู่โอเวอร์มันกดมันเยอะไงเขาไม่น่าทำตามได้
น่ะคนที่อยู่กับผมมานานมันยังทำตามไม่ได้เลยใช่ปะตอดอ๋ออย่างนี้ก็รับได้อีกคนหนึ่งใช่ไหมแม้ว่ามาเป็นผมใช่ครับตอนไอ้เฮียนี่มันโดนออกแก๊งไปนานแล้วครับมาอยู่ BC แล้วนี่หกโมงหลังรีหกโมงนะครับครับผมหลังรีหกโมงก็เปลืองเปิดก็นับอีกครึ่งชั่วโมงได้เลยก็เดี๋ยวเราเจอกันโอเคครับเดี๋ยวว่ากันดูดีพร้อมยังผมเข้าแก๊งได้ไม่ถึง7วัน2แก๊งแล้วพี่เจ็ดวันสองแก๊งคืออะไรวะเรามาจากไหนเนี่ยเงินแก๊งยังไม่ได้ส่งเลยเข้ามาจากไหนเนี่ยไปรับมาจากไหนคอนไปผมไปกดแรงพับจีมาพี่แล้วก็เจอโถ่สัตว์กูอยากกดแล้วเจอแบบนี้มั้งวะเฮียผมเห็นยิงคมเดียวก็เลยแบบเดี๋ยวไอสัตว์ไม่เกี่ยวไอเฮียนั่นพับจีคนละเกมเฮียไม่ว่าจะไม่ต้อนรับไอนี่หรอผู้ครองเก้าอี้คนใหม่แล้วเนี่ยนี่ไงเดี๋ยวเรียกมาคุยอยู่เนี่ยถึงเรียกมันมาเนี่ยเดี๋ยวว่ากันคอนพี่คุยกันเดี๋ยวกันขอบคุณครับพี่ป้าเฮียสารถีบหน้าเลยชื่อนี้หาแต่เรื่องให้กูด้วยยังไงมึงเก้าอี้ได้นั่งแล้วภูมิใจปะเออก็นั่นภูมิใจพี่ทำเสียงไม่ค่อยภูมิใจทำไมจบไปยังวะโอ้ก็ไม่รู้เหมือนกันพี่เขาขอยอมแล้วเขาขอยอมอ่ะเห็นก่อนหน้านี้ที่จะตีอ่ะเขาบอกว่าฝั่งเขาอ่ะมีแบบว่ามีติดไปติดทำงานต่างจังหวัดด้วยแล้วก็เป็นโควิดด้วยเป็นไข้เลือดออกด้วยอะไรเงี้ยตอนนี้คือเขาแบบไม่พร้อมจริงๆใช่เขาพร้อมเขามาเอาเก้าอี้มันคืนแน่แต่เขาก็เต็มไม่ใช่เหรอพี่ผมเห็นเขาเล่นอ่ะคนอ่ะมึงได้นับปะล่ะก็เท่าพอๆกันอ่ะพี่เพราะว่ามันมีน้องที่อยู่ในนั้นถามมันก็เขาก็มีประมาณ39 40มันคนพอกับผมอ่ะมาฝืนเล่นหรือเปล่าฝืนเล่นไฟแรกๆเปล่าฝืนเล่นไฟแรกๆเอาเปล่าไม่รู้อ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันพี่ไอ้แต่มึงเฟี้ยวละไอ้เราพี่แต่มึงก็บอกคนในแก๊งมึงอย่าแผ่วแล้วกันเพราะกูบอกแล้วว่าถ้าคนในแก๊งมึงแผ่วอ่ะก็วีมึงสั่นแน่นั่นแหละพี่อันนี้กูพูดจริงเลย และอีกสิ่งหนึ่งที่มึงจะต้องระวังพอเป็นเก้าอี้แล้วอ่ะค่อนข้างจะโดนยื่นบ่อยมั้งนะโดนพวกพี่ใช่ไหมน้อยมึงน่าจะโดน DOV บ่อยกูว่าเดี๋ยวกูมีคิวอยู่เดี๋ยวซาเวียจบเดี๋ยวน่าจะต่อกับกินังก่อนโอเคพี่งั้นผมค่อยได้แต่ไม่น่าหรอกไม่น่าหรอกมึงเต็มที่ไม่น่ามึงเดือนนึงอะเต็มที่ไม่น่าเกินเฮ้ยน้อยเดือนนึงก็โอเคพี่เดือนนึงได้ฟื้นเงินอยู่โอ้ย ไม่น่าถึง2อาทิตย์ด้วยกูว่าโอ้ย2อาทิตย์ก็ยังดีพี่2อาทิตย์ก็ยังดีอะเออไม่น่าถึง 2-3 อาทิตย์หรอกเดือนหน้ามึงได้ตีกับกูแน่กูบอกเลยไม่ตีแน่กูพูดคำนี้เลยแต่จะเป็นวันไหนก็นั่นเองอาจจะได้ตีก่อนกากินังด้วยไอ้เหี้ยดูทรงละเพราะกูว่าคุณดีโอวีน่าจะอยากชิมมึงจัดตอนเนี้ยไหนๆก็เก้าอี้ก็อยู่ตรงนี้แล้วมีตอสปลอมแปลงไม่เป็นไรหรอกก็คือว่ามันจะมีการ์ดใหม่เข้ามานะเดือนหน้าอ๋อที่พูดวันนั้นใช่ไหมใช่ใช่ใชเดี๋ยวพี่ไปบอกตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวโดนน้าบ่นไอ้ตอสอยู่บอกให้ อย่าขี้งอนก็เดินออกจากบ้านกูไปเลยไปไอสัตว์ไปให้พ้นหน้าไปพี่เขาคุยยังไงมันธุระอันเนี้ยไม่ไม่เข้ามาเลยเป็นไรหรอกมันเพิ่งได้กับพี่เดี๋ยวเขาคุยหลังก็ได้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วหยอกเล่นไม่ได้อะไรเงี้ยไม่เจอเหรอไม่ใช่พี่เออไปนอนพักผ่อนพรุ่งนี้มีตีเอ้ยวันนี้มีตีไปพักผ่อนอยู่ไก่ซ้ำไป